รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยว่าธรรมดาไปแล้วเพราะว่าคู่แต่งงานคู่นี้นะคะคุณอีกไม่นานกำลังจะมีทายาทคุณคะคุณต้องขอเคล็ดลับก่อนนะคะเปิดปุ๊บติดปั๊บเลยค่ะขอต้อนรับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ค่ะแมทธิวและลิเดียสวัสดีค่ะก็เหมือนเด็กเล็กเหมือนเดิมนะไม่เห็นว่าคุณเหมือนจะท้องอะไรเลยนะคะคุณออกแล้วนี่ชุดมันปิดอยู่พี่แม่ตอนนี้คือระยะครรภ์คือ4เดือนกว่าเราจะ5แล้วค่ะจะ5แล้วนะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเราเคยคุยกับผู้คุณแล้วคุณบอกว่าเดี๋ยวจะเที่ยวกันก่อนไง2ปีไงแล้วทำไมยังไงคะคุณไม่ไปเที่ยวเลยเหรอคะคุณก็มาเที่ยวในภรรยาตัวเองเนี่ยนะคะเที่ยวที่นั่นสนุกที่สุดสนุกนะคะสนุกสุดแสนที่แดนลิเดียสิคะไม่คือคุณแม่เขาก็บอกว่าเนี่ยตอนแม่จะมีเดียน่ายากมากเลยแต่งงานมาตั้ง3ปีแบบลองทุกวิธีเลยไม่ได้กว่าจะมีน้องชายคนที่2ก็อีก3ปีบอกว่ามีลูกยากมากเนี่ยแม่บอกว่าเออเนี่ยเดียถ้าอยากจะมีก็ปล่อยเลยเพราะว่ามันมียากเดี๋ยวเวลาที่อยากจะมีเดี๋ยวก็ไม่มีหรอกอะไรอย่างเงี้ยแม่บอกอย่างนี้เราก็ปล่อยเลยเออก็ติดเลยค่ะนี่ไงแม่แม่ไหนบอกว่ายากตรงไหนเนี่ยแม่แต่เราก็ไปเหมือนไปรีเสิร์ชด้วยแล้วแบบโอเคคุณแม่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาแบบทำไมถึงไม่ติดมีประสบการณ์อะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยได้รู้ว่าเออเนี่ยมันจะมีแบบที่วัดไข่ตกค่ะวัดว่าไข่มันจะตกวันไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่ามันจะมีแบบที่เป็นดิจิตอลแสดงว่าตอนคุณพ่อนี่อาจจะเป็นแบบยิงกราดไงใช่ไหมตุ๊ก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 ฉีดปัสสาวะออกไปใช่แล้วก็คือตรวจทุกๆวันทุกๆวันไปจนกว่ามันจะขึ้นเป็นยิ้มหน้ายิ้มใช่แสดงว่าวันนั้นเราไข่ตกแล้วพอหน้ายิ้มปุ๊บเราก็หันไปยิ้มให้สามีวันนั้นไม่ยิ้มอ่ะฮะวันนั้นนี่เหนื่อยมากๆเลยทำงานกันตั้งแต่ตี3วันนึงจนถึงเที่ยงคืนอีกวันนึงคุณจะน็อกรอบเลยนะครับผมแล้วยังไงก่อนหน้านั้นก็วัดมาประมาณอาทิตย์นึงใช่มันก็เป็นกลมๆโบ๋ๆหน้ายิ้มมันไม่ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็คือต่อเนื่องใช่พอวันที่แบบทำงานหนักมากจริงกลับไปถึงบ้านก็โหดึกมากแล้วมันยิ้มมันดันยิ้มใส่เราทางจะนอนอยู่แล้วดันมายิ้มใส่ฉันแล้วยังไงไม่ไหวแล้วแต่ก็ต้องทำหน้าที่ครับผมปฏิบัติการปุ๊บติดเลยก็ติดเลยอะค่ะก็หลังจากนั้นก็คือเราเครื่องนี้มันดีเนาะก็เหมือนมันชัดเจนนะมันชัดเจนพร้อมแล้วเนาะแบบไม่ต้องดาวแล้วอาทิตย์แรกเนี่ยเดย์ก็รู้แล้วว่าเออทำไมมันรู้สึกแบบแปลกๆคือพอผ่านไปได้ไม่กี่วันคุณก็รู้สึกฉันท้องอย่างเงี้ยเลยหรอประมาณนั้นนะประมาณนั้นน่ะจริงๆไม่มีใครเชื่อเปล่าเดียบ้าไม่มีทางอาการเป็นไงอาการเป็นไงปวดแบบแปลกๆเหมือนจะเป็นประจำเดือนแต่มันก็
มันก็เร็วไปเพราะมันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องปวดท้องอย่างเงี้ยค่ะมันก็รู้สึกแบบตึงๆอะไรเงี้ยแล้วก็บอกเออรู้ท้องแน่เลยแม่ก็บอกบ้าไม่ท้องหรอกก็เลยนี่ไงมันเป็นสัญชาตญาณเนาะมั่นใจยังไงอ่ะคือเด็กก็ไปตรวจด้วยไปตรวจด้วยว่ามันท้องหรือไม่ท้องมันก็ยังออกมาบอกว่าไม่ท้อง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 ก็คือตรวจทุกวันนับจากวันนั้นที่คุณเวิร์กกันก็คืออาจจะไม่ได้ตรวจทุกวันแต่ก็ตรวจแบบเออแล้วก็เช็คเรื่อยๆแบบจนกระทั่งวันที่เราจะต้องเป็นประจำเดือนแล้วเราก็เลยเออก็ตรวจอีกสักรอบนึงแล้วกันแต่คราวนี้พอตรวจปุ๊บแล้วเฮ้ยทำไมมันขึ้นมาว่าเราท้องแล้วก็ตกใจแล้วก็วิ่งออกไปตอนนั้นพี่แมทไม่อยู่พี่แมทไปตีกอล์ฟแล้วก็ออกไปหาแม่เนี่ยมันออกมาว่าเราท้องเราท้องอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จริงเหรอเขาก็ดูว่าแบบไหนไปซื้อมาเพิ่มซิก็เลยไปซื้อมาอีกประมาณ 3-4 อันเช็คมันก็ออกมาว่าท้องทุกอันเลยเหรอแล้วก็บอกสามีหรอกำลังจะตีอยู่แล้วขึ้นมา4อันเราก็เอ้ยอะไรเนี่ยปกติไอ้ช่วงนี้ประฟูก็จะคนก็จะส่งแบบนี้กันใช่ฉันเคยเชื่อมีอัมป่ะอัมอะไรเนี่ยสักพักนึงก็โทรมาท้องจริงๆนะบอกว่าอย่ามายังไม่เชื่อเดี๋ยวเทศกาลนี่ทำให้ผัวเมียเขาไม่เชื่อใจเลยจนกระทั่งกลับมาบ้านแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ยังเหมือนกับว่ามันยังไม่แน่นอนหรือเปล่าก็อยากจะให้ไปตรวจเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยหลังจากนั้นก็ไปตรวจเลือดแล้วพอได้คอนเฟิร์มจากผลเลือดมาว่าโอเคท้องทุกคนถึงแบบท้องแล้วแล้วทุกคนก็เริ่มแบบตื่นเต้นลิเดียบอกว่าพอรู้ว่าท้องเนี่ยคุณพ่อเตรียมไว้หนวดคุณพ่อนี่คือคุณพ่อไหนคะคนนี้ค่ะก็คนนี้เหรอคือไว้ตลอดแล้วบอกให้โกนก็ไม่ยอมโกนว่าทำไมบอกลุกใหม่ไม่หรอกเป็นแค่ช่วงที่ถ่ายละครเสร็จพอดีก็เลยไม่ต้องโกนปู่ย่าตายายเป็นไงก็เรียกคือคุณพ่อเดียค่ะก็จะเรียกคุณแม่เดียวอาม่าเรียกซ้อมแล้วซ้อมแล้วแล้วก็คุณแม่เดียก็เรียกว่าอากงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือเราก็คุยกันว่าเออเนี่ยก็ถือเคสไว้ว่า3เดือนยังไม่บอกใครฉะนั้นรู้กันเฉพาะในครอบครัวใช่แต่ปรากฏคุณพ่อประกาศหมดเลยอ้าวเหรอประกาศบอกเพื่อนหมดเลยแล้วก็บอกเพื่อนด้วยเรายังไม่บอกเพื่อนเราแต่พ่อเราไปบอกเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งวันที่เดียต้องบอกเพื่อนว่าเออนี่อยู่จะบอกข่าวดีเนี่ยเดียท้องนะเออพ่อแกบอกเราตั้งนานแล้วมีแพ้เพ้ออะไรมั้งไหมช่วง3เดือนแรกก็มีบ้างค่ะก็รู้สึกเหมือนจะอ้วกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอทุกครั้งที่มันออกขึ้นมาแล้วกืนลงไปไหมห้ามอ้วกอ๋อคุณสั่งตัวเองเลยอย่าอ้วกอย่าอ้วกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีแบบผื่นผอมอาหารเหมือนไม่ค่อยย่อยอะไรเงี้ยก็มีค่ะมันเป็นจริงๆใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าฉันท้องแล้วอุปทานอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่เป็นจริงๆเราไปรู้สึกแบบฮอร์โมนมันคงเปลี่ยนอ่ะเธอก็ลองท้องดูสิต้องลองแต่ปกติก็ท้องอืดอยู่แล้วมีอยากกินอะไรมั้ยอยากกินอะไรพิเศษมั้ยไม่ได้อยากกินอะไรแบบพิเศษแต่ว่าพอเรารู้สึกแพ้ปุ๊บมันก็อยากจะกินมะนาวอะค่ะก็เลยจะเอามะนาวมาบีบเหมือนในละครเลยอ่ะขอกินมะนาวสดสดเพียวเพียวอย่างนี้เลยแล้วลมอะเวียงวีนไหมโอ้ขึ้นลงมากอันนี้ไงคนเดียวสามีขึ้นลงมากไปถามอะไรผู้หญิงอารมณ์เสียง่ายมากเหรออันนี้คือก่อนท้องนะฮะหลังท้องก็ยิ่งยิ่งกว่าอีกอะไรอะไรบ้างหายใจก็ผิดแล้วนี่หรอนิดนึงก็เข้าใจว่าคงแบบอึดอัดแล้วแบบว่าแบบอารมณ์เสียง่ายแล้วก็ให้อภัยแต่พอหลังจากประมาณ 3-4 เดือนแล้วก็ดีขึ้นมีเหม็นอะไรเป็นพิเศษไหมเหม็นสามีอะไรยี่มีไหมไม่นะหอมมากแหมรีบบอกนี่ไงเหม็นดอกไม้เหม็นพวกน้ำหอมอะไรเงี้ยเวลาเจอใครที่ฉีดน้ำหอมเยอะๆนี่จะแบบว่าหน้าจะไปแล้วแบบว่าหงุดหงิดเหมือนมากเลยมันเหม็นมากแล้วไปทิวเหม็นด้วยเขาไหมไม่แล้วกินของเปรี้ยวด้วยไหมผมกินนะผมกินนะจากปกติคุณคือแม่จะมีอยู่วันนึงที่พี่แมทอยู่ตื่นมาตอนเช้าแล้วก็อ้วกเฮ้ยเหรอแล้วเสร็จก็ไปเอาสับปะรดมาแบบกระดกเป็นขวดอย่างนี้แล้วก็กินมะนาวด้วยอะไรเงี้ยแต่ทำอยู่แค่3วันแล้วเขาก็หายเขาว่ามันเหมือนแพ้แท้แต่ผมว่ามันน่าจะแพงมากกว่าไม่ใช่แล้วค่ะก็ถือว่าแพ้ประมาณนึงเลยนะแต่ว่าลิเดียก็ทำงานนะคะช่วงที่แพ้ท้องก็ยังทำงานก็ยังทำอยู่เรื่อยๆค่ะก็คือวันไหนที่แบบเรารู้สึกว่ามันไม่ไหวแบบผื่นผอมพอได้ออกไปข้างนอกมันก็เหมือนกับว่าแบบมันลืมว่าแบบโอเคเรารู้สึกไม่ค่อยแบบโอเคอย่างเงี้ยค่ะแต่พอได้ไปแบบร้องเพลงไปทำงานมันก็เหมือนแบบไปคุยคนนู้นคนนี้ก็ลืมๆไปบ้างเพราะคนชอบคิดว่าท้องแล้วทำงานไม่ได้จริงๆทำได้ก็จริงๆแล้วแต่คนนะคะบางคนถ้าสมมติว่าแพ้มากๆแบบอ้วกวันละ 4-5 รอบก็อาจจะไม่ไหวนอกจากทำงานได้แล้วเนี่ยยังออกกำลังกายได้ด้วยเห็นเลยใน IG พอลงปุ๊บเอ้าตายแล้วไงเป็นแม่ทั้งหลายมาเลยมาเลยบางคนอาจจะไม่เคยเป็นแม่ก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่บางคนอาจจะไม่มีมดลูกเป็นของตัวเองด้วยซ้ำตายละมาคอมเมนต์อะไรกันใหญ่เลยตอนนั้นเป็นไงอ่ะคือจริงๆแล้วมันดีที่เขามาเหมือนเป็นห่วงอะไรเงี้ยก็คอยแบบให้คำเตือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนมั่นใจได้เพราะว่า
จริงๆแล้วคุณหมอบอกออกกำลังกายแล้วดีค่ะคือออกกำลังกายเนี่ยมันช่วยให้แบบไม่ปวดหลังมันช่วยให้คลอดง่ายถ้าเราแข็งแรงเนี่ยกล้ามเนื้อเรามันจะพร้อมสำหรับน้ำหนักด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ลูกก็เฮลตี้ลูกก็เฮลตี้ขึ้นแล้วก็พอคลอดปุ๊บมันก็จะฟื้นตัวเร็วขึ้นแล้วก็คือออกกำลังกายมันไม่ได้คิดไปเองนะคือเรามีเทรนเนอร์ที่สอนคนท้องมาเป็นร้อยคนแล้วแล้วเขาคอยประกบและดูแลเราเป็นอย่างดีอยู่กับเราตลอดเวลาใช่ไม่ใช่ซีซัวเล่นไปอะไรอย่างงี้นะคือบางท่าก็อาจจะทำไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเทรนเนอร์เขาก็จะบอกเหมือนโยคะถ้าบิดเยอะๆอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าจะไม่ควรหรือว่าถ้าเวทเทรนเนอร์เขาก็จะบอกเนี่ยถ้าช่วงเดือนนี้นะถ้าท้องโตแล้วเนี่ยเราไม่ควรที่จะนอนลงไปแล้วก็แบบเบนช์เพรสอย่างเงี้ยมันก็จะน้ำหนักจะทับตัวเราเยอะเกินไปอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ได้แทงได้ไหมอ่ะแทงได้แทงได้ใช่ไหมความหมายยังไม่ติดท้องไงแต่ถ้าแพงก็ติดท้องลูกแกก็รับน้ำหนักแทนยังไงล่ะความก็ไม่ได้ฮะไม่เราอยากรู้ว่าถ้าท้องแล้วเราจะคีปหน้าท้องเรายังไงโถช่วงนั้นก็ปล่อยให้มันท้องไปเถอะมวยไม่ทําว่าไงจริงๆแล้วเตรียมตัวแบบก่อนท้องจะดีที่สุดจริงๆจริงๆคือต้องก่อนต้องก่อนเตรียมตัวก่อนแต่ว่าช่วงที่เราท้องเนี่ยเทรนเนอร์บอกว่าไม่ควรจะเล่นกล้ามท้องเยอะมากเพราะว่ามันจะต้องขยายออกมาก็จะไปเล่นที่แบบกล้ามหลังท่ายืนมากกว่าใช่จะทำให้หลังแข็งแรงหน่อยดีเนี่ยตอนนี้แกพร้อมมากสำหรับการมีลูกท้องท้วงอะไรแกมีหมดแล้วตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวไปล่องแม่น้ำลายอะไรเนี่ยมดลูกไม่พร้อมเดี๋ยวแกก็เอาเครื่องนี้มาตรวจแบบเขาอะแล้วซัดเลยวันนั้นไม่ต้องมีพร้อมเลยอะเหนื่อยด้วยถ่ายละครเอาพี่วันนี้แหละมาแล้วกองวันนี้เรากองจะไม่ได้กับมวยพอหลังทุกคนเตือนมาเรื่อยๆแล้วก็แบบเอ๊ะหรือว่าเราทำเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เริ่มพารานอยด์บ้างนิดหน่อยคือทั้งที่แบบทุกคนที่ดูแลอยู่บอกว่าเดียโอเคไม่ต้องเป็นห่วงทุกอย่างไม่ได้แบบว่าหักโหมอะไรเงี้ยแต่เราก็บางทีก็มีรู้สึกบ้างก็เลยไปซื้อไอ้ที่ฟังเสียงหัวใจเด็กได้อะไรเงี้ยใช่ค่ะคล้ายๆอัลตราซาวด์แต่ว่ามันแค่ฟังเสียงไม่เดี๋ยววันนี้เราลองเล่นดีกว่าลองฟังเสียงหลานมาวันนี้นะแต่มันต้องเปิดจะได้ยินไหมก็นี่เดี๋ยวส่งเดียไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยอ้าวคุณเปลี่ยนชุดมาแล้วเรียบร้อยเออนี่ไงขอสัมผัสได้มั้ยจ๊ะได้เลยอ๋อพอเป็นชุดนั้นรูปนี้เลยมันเห็นชัดพุงพุยเอาไหนทำไงเอามาเล่นเครื่องนี้กันเถอะเดี๋ยวเราเปิดเครื่องก่อนค่ะเชิบเราก็เอาตัวเจลจริงๆเราจะทาไว้บนท้องก็ได้แต่เดี๋ยวก็แปะไว้บนนี้เลยอุ๊ยแต่เสียงมันไวมากเลยอ่ะแล้วก็แต่นางทำเองเลยว่าสามีก็ดูเฉยๆอย่างเงี้ยหรอมันต้องหานิดนึงฮะไปอยู่ตรงไหนว่าหัวใจนางอยู่ตรงไหนใช่ป่ะอันนี้ใช่ป่ะวู้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 เนี่ยคือถ้าเราฟังของเราเองเนี่ยมันก็จะช้าก็ประมาณกำลังมีการก่อสร้างเกิดขึ้นมันจะขึ้นของอันนี้ของตัวเราความเร็วประมาณ120เด็กจะอยู่วัน150ถึง160ในตอนนี้ของเดียประมาณเต้นเร็วกว่าเราใช่มั้ยจะเร็วมากครับใช่ครับ150นี่คือเหมือนฉันอยู่บนลู่วิ่งแบบว่าตอนแรกนี่ตกใจเพราะว่า180เลยตอนที่เอาเจ้าสาวครั้งแรกเนี่ยนี่ไงรัวนางรัวจริงๆด้วยเนี่ยขึ้นไปแล้วแล้วสัมภาษณ์นี่อย่างเงี้ยแล้วครั้งแรกที่แบบเราได้ยินเสียงหัวใจเขาอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงอ่ะตอนแรกไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่าไม่รู้โอ้นางแววเลยอ่ะเฮ้ยนี่100-150แล้วอ่ะแต่คือถ้าเด็กขยับปุ๊บมันก็จะเสียงก็จะหายไปก็ต้องขยับตามหาว่าอยู่ตรงไหนอะไรแล้วแต่นะสนุกจังเลยอ่ะไปฟังอะไรอ่ะของแม่ตัวเองบ้างได้ป่ะอะไรคะหนูอยากฟังของตัวเองบ้างเอาน่ะนี่ก็เสียงหัวใจเราเออยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่เอาว่าไม่มีแม่ไอดีเถิดนะเจ๊คำก่อนนี่แถวเนี้ยข้างล่างหน่อยข้างหน้าหน่อยนี่ไงมาละ122เฮ้ยสนุกไอ้เครื่องนี้เลยนะเฮ้ยแพงไหมเนี่ยเอาไปซื้อเล่นที่บ้านได้ไหม
ไม่เอาสินี่คุณร้องเพลงให้ลูกฟังบ้างหรือเปล่าตอนนี้ยังค่ะแต่ว่าเปิดเพลงโมซาร์ทอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกฟังแล้วดีคลาสสิกแต่คุณพ่อจะเปิดในฮิปฮอปอย่างเดียวเลยค่ะปกติแม่ทีก็ห่วงคุณอยู่แล้วคุณท้องนี่ห่วงกว่าเดิมไหมคะนิดนึงฮะนิดนึงก็ต้องระวังมากขึ้นอย่างแน่นอนแต่ว่าก็ชื่อว่าคนเรามันก็มีสตินะเราทำอะไรเราก็มีการศึกษาไว้ก่อนอยู่แล้วนะออกมากายหรือการกินแล้วก็โอเคทีมงานก็พร้อมอยู่แล้วคนรอบข้างก็ช่วยกันดูแลดีแม่ทองแรกนะเอ้าเดี๋ยวให้ไปเช็ดเชิดพุงให้เรียบร้อยก่อนนะมาเปลี่ยนชุดมาเมากันต่อเรื่องบำรุงคุณแม่ก็สำคัญนะคะช่วงนี้บำรุงอะไรเป็นพิเศษทานอะไรเป็นพิเศษบ้างตอนนี้คุณหมอก็บอกว่าให้ทานพวกวิตามินสำหรับพรีเนทัลที่แบบบำรุงเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องอาหารจริงๆก็กินได้ปกติฮะกินก็ปกติใช่ค่ะก็อาจจะคือไม่ได้แบบว่าตามใจปากเยอะมากเกินไปเพราะเด็กจะได้แค่จำนวนนึงที่เหลือไปกับคุณแม่แรกๆเหมือนที่ช่วงนี้ไปอิตาลีมาต้นปีก็กินใหญ่เลยนะฮะก็กินไปกินมาแล้วก็อร่อยกินนู่นกินนี่กินชีสมันดีสำหรับลูกมีแคลเซียมกินเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยพอกลับมาก็น้ำหนักขึ้นประมาณ 2-3 โลเดียก็บอกโอ้สงสัยลูกต้องโตมากแน่เลยมาถึงอัลตราซาวด์ปั๊บหมอบอกเออตอนนี้ลูก119กรัมที่เหลือเนี่ยหมดเลยไม่ที่แม่เนี่ยแล้วกล้าเดินทางเหรอเดินทางได้เหรอได้จริงๆปรึกษาคุณหมอในทุกๆเรื่องนะเขาบอกว่าได้เลยคุณมีการดูแลภรรยาคุณเป็นพิเศษยังไงบ้างไหมคะที่ดูแลดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องการอะไรมากเป็นพิเศษหรอกฮะแค่บางทีว่าจะต้องคัดในเรื่องของอาหารที่กินคือก็พยายามให้กินพวกออร์แกนิกอะไรที่มันไม่มีสารพิษอะไรต่างๆก็จะต้องมีร้านที่เราต้องไปพยายามไปซื้อนิดนึงอะไรอย่างนี้กินแต่ของดีๆคุณคิดไหมว่าคุณจะยังไงผ่าคลอดหรือคลอดธรรมชาติคะจริงๆแล้วอยากจะคลอดธรรมชาติอยากคลอดเองเพราะเขาบอกว่าคือมันฟื้นตัวเร็วกว่าเพราะว่าเวลาผ่าเนี่ยคือจากที่ไปแบบรีเสิร์ชดูแล้วเขาก็บอกเนี่ยมันต้องผ่าหลายชั้นมากกว่าแผลจะหายกว่าจะลุกขึ้นเดินได้ทีนึงมันก็แบบใช้เวลานานกว่าถ้าคลอดเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าถ้าคลอดเองได้ก็น่าจะดีมันออกมันก็ไปออกไปหมดนี้เลยนะเก็บค้างเอาไว้นะจำไว้นะที่ไม่ตรงเหมือนกันยังไม่เรื่องปฏิสนธิยังไม่ต้องพูดถึงนะแต่ว่าเรื่องจะผ่าหรือจะคลอดเองเนี่ยคือคิดแล้วไม่ก็คือกลัวเหมือนกันเด็กก็ถามหมอค่ะแล้วคือพอคลอดมาแล้วมันจะเหมือนเดิมใช่ไหมคะก็ใช่เนี่ยนั่นแหละนั่นแหละที่ว่ามันแบบที่กลัวมากแล้วก็แบบพอออกมาเย็นๆคุณหมอบอกว่าเหมือนเดิมแล้วเขาสามารถแบบว่าดีกว่าเดิมด้วยเขาเย็บเข้าเรื่องนี้กันไปแล้วกันเอาไปเรื่องนี้ดีกว่าคุณพ่อคุณแม่เห็นบอกว่าถือเคล็ดเรียกเรื่องซื้อข้าวซื้อของอะไรอย่างเงี้ยของเด็กๆเนี่ยไม่เอาเลยเหรอไม่ได้เลยเหรอจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวไม่นะคะคุณพ่อคนนี้ค่ะถือเคล็ดยังไงคุณจะไม่ซื้อของไว้ก่อนเลยไม่ซื้อครับไม่ซื้อครับแล้วเดี๋ยววันคลอดจริงแล้วไงคุณจะหาซื้อทันไหมทันแน่นอนครับเหรอคุณจะไปซื้อวันคลอดนี่เลยวันนั้นก็หลั่งไหลมาแบบว่าจากทั่วทุกสารทิศที่ชอบรู้ไหมเดี๋ยวไปอิตาลีแล้วซื้อผ้าเด็กมันเยอะมากรองเท้าก็น่ารักแล้วอยากมีแฟชั่นอยากซื้อมากไม่แล้วเรียงไม่รู้เพศเลยไปซื้อนางรู้แล้วเนี่ยก็ไม่ใช่เดี๋ยวตอนนั้นยังไม่รู้แต่เราก็เลือกสีที่แบบใส่ได้ทั้งเล็งไม่ก่อนอย่างเดียวก็ได้แต่พี่แมนไม่ให้ซื้อเลยห้ามซื้อรองเท้าห้ามซื้อเสื้อผ้าห้ามซื้อของใช้ห้ามตั้งชื่อลูกห้ามบอกเพศของลูกทุกอย่างเลยไม่ใช่แล้วเดี๋ยวต่อไปซื้อจะถูกใจนิดเดียวหรอรู้ฮะก็เราก็เล็งไว้ก่อนเล็งไว้ก่อนเล็งไว้ก่อนแค่ยังไม่ซื้อโอเคโอเคนะนี่พวกคุณแอบรู้เพศลูกกันแล้วใช่ไหมเพิ่งรู้ไม่นานนี้ค่ะแต่พี่แมทก็บอกว่ายังไม่บอกพ่อคุณรู้ไหมพ่อคุณอ่ะไม่บอกคราวนี้ไม่บอกแล้วหรอไม่บอกเขาก็ถ้าพ่อรู้จะได้ไปถามพ่อพ่อรู้บอกรู้บอกทั้งโลกพ่อคุณบอกนี่ดูมีน้ำมีนวลสวยๆอย่างเงี้ยนะเอาไงแม่คะในฐานะผู้ทำนายน่าจะเป็นผู้หญิงแม่สวยเนาะมีน้ำมีนวลสวยจริงนะอยากมีกี่คนอ่ะสัก 2-3 คนนะครับ 2-3 คนเลยเหรอนี่ไงลังดังลำพองแล้วไงเปิดปุ๊บดังติดตามแล้วไงมียิ้มแล้วพอแล้วนางยิงแม่นนางยิงแม่นวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณทั้ง2คนนะคะที่มาร่วมแซ่บกับเราค่ะขอบคุณดีครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะแต่ลิเดียยังไม่ไปไหนมาถึงคุณก็ต้องร้องเพลงใช่เพราะว่าคือหลายๆคนคิดว่าพอแบบท้องแล้วเราทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆแล้วถ้าคุณแม่เนี่ยแอคทีฟอยู่แบบออกกำลังกายยังทำนู่นนี่นั่นอยู่มันดีค่ะเด็กก็เลยคิดว่าแบบจริงๆร้องเพลงมันก็ไม่ได้แบบหักโหมอะไรก็ยังร้องเพลงได้อยู่เราก็มีความสุขลูกเราก็มีความสุขคนฟังก็มีความสุขนะเพราะฉะนั้นคุณยังทำงานได้ทำงานได้แต่ไม่หักโหมไม่หักโหมใช่ค่ะนะเอาวันนี้เดี๋ยวฟังเพลงจากลิเดียค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมีคุณพ่อคุณแม่อีกหนึ่งคู่ค่ะนะแล้วเดี๋ยวจะมาลุ้นกันว่าจะเป็นใครแล้วเขามีวิธีการดูแลอะไรยังไงกันสักครู่เดียวค่ะ
วันที่ไม่เข้าใจต่างก็คิดไปว่าฉันและเธอฉันต่างกันแต่แล้วเมื่อได้ใกล้กันจู่ๆในใจนั้นก็เริ่มผูกพันไม่รู้ตัวอุ่นไปทั้งหัวใจกว่าใครที่พบมาชีวิตฉันมีคุณค่าและมีความหมายคงเป็นวันที่ฉันรักเธอคงเป็นวันที่ฉันมั่นใจคงจะดีเธอได้รักกันคงจะดีถ้าเรานั้นเคียงข้างกันไปฉันรักเธออยู่วันนี้ฉันรู้คำตอบของหัวใจเป็นคู่ที่น่าอิจฉาคู่ที่2นะคะซึ่งก็กำลังมีน้องอยู่ในท้องแล้วด้วยฮิตกันเหลือเกินเออพี่อะไรอ่ะควรจะฮิตกับเขาด้วยไหมคะคุณยังถึงแม้ว่าจะโดนถามทุกวันเออตอนนี้เดี๋ยวเราก็ขอเคล็ดลับเขาสิเออเผื่อแบบเพราะที่เรื่องคู่นี้เปิดปุ๊บติดปั๊บเลยนะเธอเราจะได้วางหมวกวางแผนวิธีการแบบปุ๊บเราติดปั๊บเดี๋ยวเอาข้อมูลกับนางหน่อยดีไหมดีนะขอต้อนรับนะคะคุณกระแตสุภักษรและคุณหลุยอาทิตย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโหยคุณแม่สวยฉ่ำมากอ่ะขอบคุณค่ะอะไรที่ใหญ่อยู่แล้วใหญ่กว่าเดิมแสดงความยินดีก่อนเลยค่ะเพราะว่าในที่สุดก็ประสบความสำเร็จเนาะจริงๆน้องเป็นไปตามแพลนมากกว่าว่าอยากจะให้ลูกเกิดเป็นช่วงปีนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากระแตกับหลุยเนี่ยปีจอค่ะปีจอทั้งคู่ก็เลยคิดว่าปีลิงกับปีจอน่าจะเล่นด้วยกันสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยสมัยโบราณเขาพูดว่าอย่างนั้นอ๋อลิงกับจอจะถูกกันใช่ค่ะคือพอคุณคิดได้ปั๊บว่าคุณอยากจะให้ลูกมีปีลิงก็มาปั๊บทันทีอย่างเงี้ยเหรอหลายๆคนอ่ะก็เหมือนกับว่าเคยเวลามีลูกอ่ะไม่ใช่ว่าปล่อยแล้วจะมาเลยนะ อะไรเงี้ยเราก็ตอนแรกคือเราคิดว่าเราจะปล่อยหลังสงกรานต์คืออย่างน้อยหลังสงกรานต์ก็ยังเป็นปีลิงแน่นอนวางแผนกันว่าจะปล่อยกันช่วงนี้สิงหาเดือนสิงหาเนี่ยแหละที่เราจะมาปักกระแถมอะไรคุณมีแบบนับวันไหมไข่ตกอะไรอย่างนี้มีไหมนับครับแต่ว่านับกันเองป่ะหรือว่าปรึกษาคุณหมอด้วยนับกันเองครับคือปรึกษาด้วยแล้วก็นับเองด้วยแล้วก็เหมือนกับช่วงที่วันไข่ตกของเดือนสิงหาเนี่ยเป็นช่วงที่เขาต้องไปแข่งรถต่างจังหวัดแข่งรถต่างจังหวัดเบิร์นอยู่แต่ฝั่งนี้ไข่ตกค่ะแล้วคุณทำไงกันล่ะคะแคนเซิลงานแล้วก็ไปกับเขาฮะอ๋อวันนั้นคุณต้องมีงานแต่เห็นเกี่ยนลูกและภารกิจของเราขอยกเลิกนะคะเพราะว่าต้องมีการกันนี่ฉันอยากรู้คุณให้เหตุผลเขาว่ายังไงอ่ะไม่ก็คือว่าติดธุระอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยธุระก็อย่างว่าแหละค่ะเพราะมันมีวันเดียวครับมีวันเดียวก็เลยต้องวันนั้นเลยแล้วอย่าบอกนะว่าแค่วันนั้นวันเดียวติดเลยอย่างนี้หรอติดค่ะแสดงว่าแข็งแรงทั้งคู่ยิงแม่นมากเลยโอ้โหโน้ตนางไม่ยิงกราดนะนางบอกว่าทีเดียวเลยนี่คือภาพเอาตาสาวอันนี้คืออายุครรภ์เท่าไหร่อ่ะนางเขียนว่าเบบี้เกิร์ลนี่คือดูออกยังไงว่าตรงไหนว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาจะเป็นเส้นค่ะคือเส้นไหนคือจะเป็นเส้นตรงกลางระหว่างก้นอย่างเราคือมันไม่มีอะไรห้อยออกมาแหละจบโอเคคือจริงๆแล้วมันจะมีคลิปที่พวกเพื่อนคุณใช่ไหมใช่ที่ตรวจกันอ่ะอันนั้นคือเพิ่งปล่อยได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งคือ1อาทิตย์หลังจากวันที่คุณไปแข่งรถกันวันนั้นนะมีขึ้นชีมีสิทธิ์นะเว้ยเฮ้ยมันจะกินไม่ได้ยังไงไปเฮ้ยบอกมองไม่เห็นตาคุณแก่แล้วเว้ยมาไม่ท้องตัวเดียวไม่ท้องอารมณ์เสียเฮ้ยท้องไม่ท้องไม่ได้เรื่องเลยสรุปตอนนั้นมันขึ้นมาเป็นนั่งลุ้นแบบไม่ขึ้นค่ะแล้วคุณมาชัดเจนแน่ชัดเลยตอนไหนกลับมาจากฮ่องกงค่ะพอรู้ว่าชัดเจนละท้องแน่เป็นไงหาหมอเลยหาหมอหมอบอกใจเย็นๆแต่หมอพูดอย่างนั้นจริงๆนะจริงเหรอใจเย็นๆใจเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือ
มีโอกาสแต่ว่ายังไม่แน่ว่าจะติดหรือเปล่าเขาก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันเขาก็ต้องรอ3เดือนเหมือนคนทั่วไปค่ะถ้าทางเหินนะคะเหอนิดหน่อยครับเน่เน่เน่คุณว่าคุณอาจจะเหอนิดหน่อยปู่ย่าตายายเหอไหมมีอะไรแบบเตรียมของให้รับขวัญหลานอะไรมีไหมคะเอาของมาให้ทานมากกว่าครับบำรุงนิดหน่อยไม่เยอะแม่เขาก็จะค่อนข้างจะซีเรียสหน่อยเป็นห่วงมากหน่อยจะบอกว่าขับรถไม่ให้ขับแล้วนะอะไรเงี้ยมาทำกับข้าวให้ทานอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบซื้อของมาให้ดูแลเลยของโปรดอยากกินอะไรซื้อมาหมดเลยโอ้ดีแพ้ไหมแพ้แบบหน้าสิวขึ้นอะไรเงี้ยเลยคือเหอทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีอารมณ์แบบผู้หญิงก็ต้องแบบแต่งน้องแต่งหน้าแล้วตื่นขึ้นมาอะไรนี่คือเป็นป้าไม่ทำอะไรเลยคือไม่ทำอะไรเลยคือแค่จะยกแขนก็ยังแบบไม่อยากจะยกเลยอะไรเงี้ยอยู่แต่ในห้องนอนแล้วก็ใกล้ๆห้องน้ำจะไม่ไปอ้วกเนี่ยหรอคือก็จะวิ่งไปอ้วกตลอดเวลามีอยู่ช็อตนึงร้องไห้อยู่ดีก็เมื่อยเท้ามากแล้วก็หลุยเขาก็มานวดเท้าให้อะไรเงี้ยแล้วเราก็อยู่ดีร้องไห้ปะมี่ร้องไห้ทำไมก็ไม่รู้ไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้หลอกให้นวดหรือเปล่าเอ้ยไม่พี่หลุยเขาแพ้แทนมาไม่เลยครับเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องแพ้ท้องแถมอยากกินอะไรแปลกๆอะไรนี่มีไหมมีแต่กินตามเขาเขากินอะไรเรากินด้วยเห็นบอกมีเคล็ดลับอะไรอันนึงอ่ะที่ต้องเดินข้ามอะไรพี่หลุยอ่ะคืออะไรอ่ะเพื่อนบอกมาค่ะบอกว่าเขาใช้ได้ผลก็คือยังไงสมมตินอนด้วยกันอยู่ให้เรากั้นหายใจแล้วก็ข้ามเข้าไปทำไหมทำเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรเพราะว่าตอนไม่รู้เหมือนกันแบบอยากให้เขาแบบแชร์เอาไปบ้างแล้วหายไหมไม่แล้วมีอะไรอีกอะไรบำรุงมีไหมบำรุงวิตามินมีไหมเรื่องนี้เขาแบบสุดยอดมากค่ะเหรอเหรอคือเขาก็จะหาข้อมูลแบบตลอดเวลาว่าท้องเดือนนี้ต้องบำรุงอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อะไรที่สำคัญสำหรับตรงนี้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาชอบซื้อชอบปรึกษาหมอเดี๋ยวมีให้ดูด้วยนะคะว่าหลุยเขาบำรุงเยอะขนาดไหนอันไหนคุณพี่แนะนำมีอะไรบ้างอ่ะส่วนมากก็มีพวกโอเมก้าอ๋อโอเมก้าแล้วก็อันนี้ก็จะมีโฟลิกมีไอโอดีนมีอะไรไปหาหมอทีนึงปกติต้องไปประมาณครึ่งชั่วโมงคุยครึ่งชั่วโมงนะคะอันนี้ชั่วโมงครึ่งเหรออีกนิดนึงก็จะแบบผ่าคลอดให้เลยนะอ่ะว่าที่คุณพ่อคุณแม่ตอนนี้เนี่ยเหอจนกระทั่งซื้อแบบว่าที่นอนหมอนมุ้งอะไรให้ลูกยังไม่มียังเหรอถือเคล็ดนะถือเคล็ดใครที่เอาของมาให้หรือว่าอะไรจะให้คนอื่นหมดอ๋อเหรอใช่ค่ะช่วงนี้อย่าเพิ่งให้แล้วจะให้ได้เมื่อไหร่อ่ะจะให้ได้เมื่อไหร่วันคลอดวันแรกก็คือมาได้เลยมาได้เลยรับของทันทีใช่ค่ะแล้วงี้คุณจะเตรียมทันหนอเวลาแบบว่าถ้าลูกคลอดมาแล้วแล้วแบบเปเปอร์ที่นอนลูกนอนไหนอะไรโอ้ยเดี๋ยวมีคนซื้อให้อยู่แล้วเชื่อดิแล้วไงอ่ะวันไหนดีอ่ะคุณแม่บอกเตรียมทันทันใช่มั้ยก็คุยกันว่าแบบเดี๋ยววันนึงเราอาจจะไปเดินเล่นด้วยกันเนาะแล้วก็เนี่ยชี้เอาชอบอันไหนก็จะชี้เอามาร์คไว้แต่ไม่ได้บอกว่าชอบบอกว่าอันนี้สวยเนาะเผื่อว่าถ้าเกิดว่าชอบแล้วแบบเป็นเคล็ดอย่าบอกว่าชอบตั้งใจว่าจะคลอดเองหรือว่าวางแผนผ่าคลอดไว้ค่ะจริงๆแล้วก็ถึงใกล้ๆแล้วค่อยว่ากันอีกทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ถามใครไม่ได้ไงไม่มีผู้มีประสบการณ์เลยต้องขอโทษจริงๆด้วยนะคะด้านนู้นก็อยากปรึกษาว่าจะผ่าหรือว่าจะคลอดเองนั่นถามเองนะคะนี่ก็ถามทุกคนเหมือนกันว่าผ่าหรือคลอดถามดิฉันด้วยค่ะดิฉันก็ไม่ตอบแล้วไม่เอาอย่างนี้สิไม่ใช่เก็บข้อมูลเฉยๆเอาอย่างนี้ถ้าไม่ได้คิดถึงเลิกงามยามดีหรืออะไรอย่างเงี้ยดิฉันว่าก็คลอดธรรมชาติดีกว่าจะได้แบบหอมเร็วเดี๋ยวลองไปถามคนที่เขาคลอดเองบ้างแล้วเขารู้สึกยังไงทุกอย่างยังเหมือนเดิมไหมพี่หลุยมีความเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างคะปรึกษาหมอนะครับได้ทั้งสองทางอ๋อปรึกษาแล้วนะคะเอาที่หมอสบายใจนะคะใช่ค่ะรอลุ้นวันนั้นอีกไม่แต่แบบประเภทแบบว่าเจ็บท้องแบบข้ามวันข้ามคืนแล้วสุดท้ายก็ผ่าอยู่ดีอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะเจ็บไปทำไมอ่ะมีหมอก็บอกมีเยอะมันรอดูหน้างานอ่ะคือเบ่งยังไงอ่ะเดี๋ยวเห็นเขาทำอย่างเงี้ยดูคลิปแล้วเดี๋ยวนะนั่นมันมีโหนอะไรด้วยอ่ะนั่นมันแย่ไม่มีแล้วสมัยใหม่แล้วฉันก็พูดให้มันโบราณฉันเป็นคนโบราณเขาจับอะไรเขาจับหัวเตียงมั้งจับพือผัวนี่แหละบีบเข้าไปบางคนก็เล็บจิกเลยนะจับใช่แล้วก็ร้องเราไม่เอาแล้วคุณแม่แล้วอีกปีนึงก็มาใหม่มาอีกแล้วหมอไหนบอกไม่เอาอ่ะอันนี้คือคำแนะนำจากผู้หญิงที่ยังไม่มีผัวและลูกค่ะตอนนี้ก็อย่างที่บอกคือมั่นใจแล้วได้ลูกสาวแน่นอนอย่างพี่หลุยบอกเลยบอกว่าเพื่อนพี่หลุยเนี่ยกะไว้เลยว่าพี่หลุยต้องได้ลูกสาวแน่นอนเพื่อนคนที่แบบรู้ว่าเขาเป็นแบบไหนนะคะร้อนจะมีกลุ่มเพื่อนแบบหลายกลุ่มอะไรเงี้ย
เขาก็จะบอกว่าพอรู้ว่าลูกสาวเขาก็จะบอกว่าเขาแอบคุยกับตาพี่อ่ะคิดว่าอยู่แล้วว่าหลุยต้องได้ลูกสาวเนาะเพราะอะไรอ่ะหลุยเจ้าชู้มากไม่จริงมั้งตอนแรกก็ตาก็เอ๊ะจริงเหรออะไรเงี้ยจนเพื่อนอีกคนนึงเพื่อนผู้ชายเขาพูดเขาบอกว่าแล้วต้องได้ลูกสาวอะไรเงี้ยแบบเคยเจ้าชู้มาก่อนอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวคอยดูนะก็จะเหมือนไอ้คนนึงอ่ะมันบอกว่าผมจะทนไม่ได้เลยถ้าวันนึงที่ลูกสาวมาบอกว่าหนูรักเขาวันนี้เห็นหน้าพี่หลุยเกี้ยงๆนะเดี๋ยวพอลูกคลอดนะค่อยดูจะเริ่มมีหนูมีขาวจริงๆเนี่ยตั้งใจอยากได้ผู้หญิงผู้ชายค่ะทั้ง2อย่างเลยครับได้หมดทั้ง2หมายถึงในเพศเดียวกันคนเดียวไม่ได้ไม่ได้อันนั้นให้เขาเลือกมาตอนโตกี่คนกี่คนสักครึ่งโหลนะโอ้แหมพอยิงได้ทีเดียวติดที่เอาใหญ่เลยนะคะคนโอ้จริงๆแล้วอยากได้ผู้หญิงผู้ชายค่ะแต่ว่าคือถ้าเกิดครั้งหน้าเขามาเป็นผู้หญิงอยู่ก็คงต้องมีต่อไปก็จนกว่าจะได้ผู้ชายอ่ะคิดชื่อลูกยังคะยังคิดไม่ออกเลยเอาเหรอตอนนี้ยังคิดไม่ออกเลยตลกตลกอ่ะอย่างเช่นองตององตององตองคืออะไรเอาฝรั่งเศสนะตองมันเป็นภาษาเหนือภาษาล้านนาแปลว่าน่ารักขาวผิวขาวชมพูแล้วกลัวลูกออกมาไม่ขาวดูจากสีผิวดูจากสีผิวแล้วคงไม่องตองอ่ะลูกเพื่อนบอกกระตุ้ยกระตุ้ยไม่ไหวแค่กระตัวแทงเสือไงก็ไม่รู้ดูไม่งามเลยชื่อสาวสวยสิยังไงมันคงต้องสวยเหมือนแม่มันนั่นเนาะนะพี่สาวอย่างเงี้ยนะเอารอดูว่าตกลงจะใช้ชื่ออะไรคุณมีการแบบคุยกันเล่นๆมั้ยเฮ้ยแม่ก็แข่งรถพ่อก็แข่งรถโตขึ้นมาเราจะให้ลูกเราแข่งรถอะไรอย่างงี้มีมั้ยคือกระตาก็ให้นะคะคือกระตารู้สึกว่ามันไม่อันตรายคือถ้าเกิดเขาชอบแล้วก็คงอาจจะแบบปูพื้นให้เขานิดหน่อยคือที่บ้านเราก็จะมีแบบพวกเกมอะไรแข่งรถอะไรอยู่แล้วถ้าเกิดเขาเล่นแล้วเขาอินแล้วก็คงส่งเสริมเขาไปในทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าพวกมอเตอร์ไซค์อะไรไม่เอาแต่ถ้าเป็นรถยนต์โอเคโอเคเราล่ะยังคิดถึงสนามแข่งอยู่ไหมคิดถึงอยากแข่งแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไม่ได้เข้าไปรถติดเข้าไปไม่สามารถถึงแล้วคอมพวงมาลัยคอมพวงมาลัยไม่ได้ถอยเบาะสุดแล้วไม่ได้แต่แพลนไว้ว่าถ้าเกิดท้องนี่เสร็จปุ๊บกระตาก็จะมีท้องต่อไปใช่ไหมจะติดกันเลยใช่ก็คงยาวเลยสักระยะนะเอาไว้ก่อนนะเอาให้ครบนะแล้วค่อยไปรุ่นทีละ6คนอะแต่ว่าคุณ2คนก็เจอกันที่สนามแข่งนี่ใช่ไหมนี่ไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะไม่ใช่งานเผือกต้องมาเลยงานเผือกต้องมาเลยทีเดียวกี่ปีมาแล้วพี่หนุ่ยเกือบ5ปีแล้วครับคือจริงๆเราเป็นเพื่อนกันมา 7-8 ปีได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นเพื่อนแบบปีนึงเจอกันครั้งนึงเพื่อนห่างๆอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้คิดว่าจะเป็นแฟนกันครับคือดูแลกันไปดูแลกันมาก็เลยเป็นปิ๊งปิ๊งภาษาเดียวกันนะเนาะใช่ไหมตอนแรกอ่ะกระตันเรียกเขาพี่หลุยด้วยซ้ำแล้วคือเราก็ไม่รู้ว่าเขาอายุเท่าไหร่นานๆเจอกันทีก็แบบเฮ้ยพี่หลุยอะไรเงี้ยก็ทักทายกันแล้วพี่หลุยไม่ได้เป็นพี่หรอไม่อายุเท่ากันอ๋อเหรอแกเดือนหน่อยนึงจริงๆในสนามแข่งเนี่ยนะผู้ชายก็เยอะๆนะผู้หญิงเยอะไหมผู้หญิงก็จะมีแบบพริตตี้สวยๆอ๋อเหรอพี่ดีนะคะพี่หล่อๆไหมคะใครจิ๊บใครจิ๊บมีถามกันเนาะชอบเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยชอบเราหรือเปล่าถามงี้เลยเหรอเขาถามอะไรดนใจอยู่ดีไปถามผู้ชายชอบเราหรือเปล่าเงี้ยคือเขาดูแลเราดีมากคือเราก็ไม่รู้ดูแลคนอื่นดีแบบนี้หรือเปล่าเขาก็เหมือนแบบมาสอนเราแข่งรถอะไรเงี้ยก็มาดูแลเทคแคร์คาดเบลนะอย่างนั้นอย่างนี้นะมุกคาดเบลนี่มันคลาสสิกจริงๆอย่าลืมคาดเบลนะแล้วโอบเข้าไปถึงนี่อย่างเงี้ยแล้วก็สอนว่าแบบโค้งนี้เข้าอย่างนี้กระตาเข้าแบบอย่างนี้ไม่ได้นะอะไรเงี้ยมันสอนเหมือนสอนแล้วเราก็รู้สึกดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยถามเขาเลยเงี้ยหรอถามไปตอนท้ายๆแล้วค่ะว่าแบบอาถามว่าไงชอบเราหรือเปล่าอะไรชอบเราหรือเปล่าแล้วพี่ว่าไงพี่ว่าชอบครับมันก็แค่นี้ก็เป็นแฟนกันเลยก็แบบอะไรก็ไม่รู้งงเหมือนกันก็เริ่มคบกันจริงๆคบกันเป็นแฟนก็อย่างนี้ถือว่าเธอเปิดนะใจร้อนค่ะเอาจริงนะให้มันชัดเจนเลยปิดดีลจะได้ทำตัวถูกใช่จะมาตักอะไรอย่างเออไอ้ประโยคแบบนี้นะฉันเคยคุ้นๆหูไงว่าเหมือนลูกสาวเคยพูดเสียเวลาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมยังไงก็ว่ามันจะได้ทำชุดว่าน้อยคือมาสนามหน้าเราจะได้แบบมีเมคอัพนิดนึงคือถ้าคิดเป็นเพื่อนเราก็ปล่อยเซอร์ได้แต่ถ้าจีบเราฉันก็ต้องสวยนิดนึงอ๋อไม่น่าล่ะแต่งหน้ามาเต็มเลยเพราะเขาสวยปะล่ะสวยครับสวยถึงวันนี้ก็ยังสวยอยู่
แน่นอนพี่หลุยเขาเป็นกระแตนะนึกออกว่าใครๆก็ชอบเขาใครก็เล็งอะแล้วแบบทำไมพี่คิดว่าเอาไว้เราจีบไว้เราเนี้ยแน่ใจว่ากัดติดเหรอก็ไม่แน่ใจครับเนาะอุ้ยถ้าผู้หญิงถามขนาดนี้ก็แปลว่าต้องรู้สึกนิดนึงแล้วค่ะแสดงนี่ก็แบบว่าใส่มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็เป็นแฟนกันมานานไหมสามปีกว่าสามปีอะไรที่ประทับใจมากสำหรับผู้หญิงคนนี้ถึงตัดสินใจขอเขาแต่งงานคะน่ารักครับนิสัยเขาว่าน่ารักด้วยไม่ค่อยพูดนะอะไรที่บอกก็ปกติจะเห็นเป็นแบบห้าวๆแข่งรถอะไรอย่างเงี้ยแต่พออยู่ใกล้ก็แบบเป็นผู้หญิงเลยหรออย่างเช่นเขาทำอะไรพ่อนี่นะงงแงงงงแงงตามภาษาผู้หญิงมีชื่อเรียกแทนกันปีมามีปีอยู่ข้าวไม่ขนาดนะอย่างเงี้ยมันน่าไม่เอาไม่ต้องขนาดนี้ไม่ต้องเห็นไหมล่ะถึงได้อยู่เอาธรรมดาผู้ชายเขาเป็นได้เลยแล้วตอนนางขอแต่งงานให้ฟังหน่อยสิมาไปขอที่ไหนอ่ะที่หัวหินครับตอนนั้นมีเคอร์ฟิวพอดีอ้าวไม่มีอะไรทำกันไปหัวหินกันเลยตอนแรกจะจัดงานวันเกิดที่กรุงเทพค่ะแต่พอมีเคอร์ฟิวแล้วก็กลัวเพื่อนจะอันตรายอะไรเงี้ยก็เลยชวนเพื่อนไปหัวหินผมก็เตรียมซื้อแหวนไว้ก่อนแต่ไม่มีของขวัญวันเกิดนะวันนี้ก็เก็บไว้แล้วก็ไม่ได้บอกใครเลยแล้วบังเอิญว่าปีนั้นคือเพื่อนมาเยอะมากเพื่อนก็ซื้อไฟเย็นมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลอกเพื่อนว่ามาเซอร์ไพรส์วันเกิดธรรมดาใช่แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเพื่อนก็เหมือนแบบถือไฟเย็นอยู่ข้างหลังแล้วล้อมเราตรงกลางก็คือเหมือนจะถ่ายรูปกันแล้วก็ทำท่าถ่ายรูปอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็อยู่ดีเขาก็เตรียมของมาคุกเข่าขอต่อหน้าเพื่อนทุกคนเลยงี้พ่อแม่เขาด้วยเซอร์ไพรส์พร้อมกันหมดเลยแล้วไงคุณพูดข่าวไว้แล้วคุณพูดอะไรอ่ะไม่พูดอะไรเลยครับพูดไม่ออกยืนให้อย่างเดียวยืนให้แล้วเราไม่ได้ยินอะไรเลยเพราะว่าเพื่อนกรี๊ดกันหมดเลยแล้วเพื่อนร้องไห้แล้วก็มีเสียงพ่อเขาพูดขึ้นมาทำอะไรวะพ่อไม่ได้ดูหนังเหรอพ่อคงขอแต่งงานกันอ่ะพ่อเอาแล้วคุณทำไงเขายื่นแหวนให้คุณอ่ะก็รับอะค่ะแล้วก็กอดลงไปกอดเขาเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้พูดอะไรเลยเป็นอันรู้กันดีจังเลยเนาะแล้วก็นำมาสู่การแต่งงานคือคุณก็เลือกแต่งแบบล้านนาใช่ค่ะเขาเล่นๆตั้งแต่ตอนแรกว่าโอ๊ยถ้าเกิดแต่งงานเนี่ยความฝันคือแต่งงานต้องมี2อย่างอย่างที่2คือแต่งงานโบสถ์โชคดีเขาก็อยู่ศาสนาคริสต์ก็เลยได้ทั้ง2แบบจะบอกว่าหลังจากที่แต่งงานหลุยเนี่ยนะเขาก็บำรุงกระแตอย่างหนักหน่วงเลยกระแตเนี่ยก็ดูแลหลุยดีมั้ยเราทำปะทำข้าวเช้าให้กินนี่นานๆทีนานๆทีซึ่งแต่งงานกันไปแล้วเนี่ยปีหนึ่งพอดีปีหนึ่งโอเคทำไปกี่ครั้งคะนับได้ไหมนับได้เลยนะคะเห็นบอกมีตัดผมให้หรอตัดเป็นหนอก็มั่วเอาเนาะเริ่มแรกเนี่ยเขาเหอที่ตัดผมมาแล้วเขาเป็นคนที่ทำงานตลอดแล้วค่อยไม่ค่อยมีเวลาแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวลองตัดผมให้ดีกว่าเพราะเราก็เก่งศิลปะอยู่พอสมควรเราก็มาทำงานศิลปะบนหัวสามีเราใช่ค่ะครั้งแรกมันเป็นไงคะครั้งแรกก็โอเคหูยังอยู่อยู่มีฝากรอยแผลไว้มีอะไรมีไหมคะไม่มีเราต้องมีแบบกันเกินอะไรอย่างนี้ต้องด้วยมั้ยกันเนาะเนาะหุ้ยเก่งเนาะใช้แบตเตอรี่เหมือนกันเล็กๆแต่กระตาชอบกันค่ะเพราะว่าคือมันก็เหมือนคนที่ชอบวาดลายเส้นครั้งหน้าน่าจะได้ลายกระหนกนะคะคุณสวีทหวานขนาดนี้ถามหน่อยเคล็ดลับการครองชีวิตคู่ของคุณสองคนคืออะไรเติมทุกวันครับ
เติมความหวานเติมน้ำมันตะเกียงเหรอฮะเติมความหวานต้องทำไงเติมความหวานทำไงให้ดอกไม้กันบ้างข้างขาวอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีถ้าเกิดอยู่กันเจอกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีถ้าเกิดมีอะไรนิ่งๆแล้วมันไม่มีอะไรตื่นเต้นกระต่ายก็จะแบบหาอะไรทำโน่นนี่นั่นให้มันดูแบบไม่น่าเบื่ออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ากระต่ายกับหนูเนี่ยมันทำอะไรไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะเพราะกระต่ายเป็นคนขี้เบื่อเขาก็เป็นคนตามใจดีดีมาก happy wife happy life ค่ะคุณโอเคอ่ะถึงตรงนี้แล้วขออวยพรได้ไหมญาติผู้ใหญ่นะคุณแม่นะในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมีลูกที่แข็งแรงมีสุขภาพที่ดีหน้าหล่อหน้าสวยเหมือนพ่อเหมือนแม่เลยทีเดียวแล้วก็เป็นเด็กดีของครอบครัวและสังคมขอบคุณค่ะสาธุค่ะดีค่ะก็ถือว่าเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่นะคะที่น่ารักมากๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งคุณกระแตแล้วก็คุณหลุยมากๆเลยที่มาร่วมแซบกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสภาค่ะไชโกเลเบลค่ะเครื่องประดับนูแอนนกค่ะและมิสพอปูล่าค่ะวันนี้พวกเราสามแซ่บก็คงจะต้องลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่พวกเรานะคะในวันอาทิตย์หน้าเวลาบ่ายโมงวันนี้สวัสดีค่ะ